มึงห้ามลืมนะล็อกหน้าต่างล็อกประตูด้วยห้ามให้จะได้หลุดเลยนะพี่พัดนี่พี่พัดมหาใต้เหรอครับครับวันนี้พี่ขอพาน้องไปส่งที่ทำงานได้ไหมฮะก็ที่ทำงานน้องกับโรงพยาบาลพี่มันอยู่ใกล้กันไงพี่เลยว่าจะมารับแล้วก็ไปพร้อมกันเลยพี่พัดแล้วถ้าเกิดวันนี้ใต้ออกไปก่อนหรือไม่มีทำงานขึ้นมาพี่จะทำยังไงก็ช่วยไม่ได้นี่นาพี่ไม่มีเบอร์โทรหรือว่าคอนแทคติดต่อน้องเลยวันนี้ฝนก็ไม่ได้ตกด้วยพี่ก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อน้องยังไงอ่ะไปคุยบนรถต่อไหมเดี๋ยวสายนะครับเชิญครับขอบคุณครับระวังนะพัดครับครับขอมือถือหน่อยนี่ครับให้ใต้เมมชื่อเลยไหมก็ดีนะครับเสร็จละพี่ฝากวางไว้ข้างๆหน่อยนะพี่พัดครับหลังจากนี้เนี่ยถ้าพี่พัดจะทำอะไรเกี่ยวกับใต้พี่พัดต้องถามใต้ก่อนนะทำไมอ่ะไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์หรอก็ไม่เชิงแบบนั้นหรอกครับคือใต้แค่รู้สึกว่าใต้ไม่อยากพัดต้องฝืนหรือพยายามทำอะไรให้กับใต้อ่ะอยากให้เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นเพราะว่าใต้เองก็จะทำแบบเดียวกันเราค่อยๆมาทำความรู้จักกันนะครับได้ครับพี่รับปากโอเคงั้นต่อจากนี้เนี่ยใต้จะชดเชยเวลาที่พัดเสียไปทั้ง2ปีเนี่ยให้ดีที่สุดเลยงั้นพี่ขอมือน้องหน่อยได้ไหมครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นการชดเชยน้องครับพี่มีเรื่องอยากจะขอน้องเรื่องนึง